ามกดลิงก์เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรก็ตามหากว่าคุณเนี่ยกดเข้าไปแล้วโอกาสที่คุณจะถูกดูดเงินนั้นมีสูงมากนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวธีรเดชงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังครับพอดีว่าผมไปเห็นเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะได้มีการทำข้อความเตือนภัยว่าหากว่าคุณไปเจอข้อความที่ส่งมาในกล่องข้อความของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อความ SMSนะฮะเป็นกลุ่มของ LINE นะครับเป็นข้อความที่เพื่อนส่งมาแล้วเขาแนบลิงก์มาด้วยแต่ให้สังเกตนามสกุลของมันอาจจะเป็น .cc โอกาสที่เป็นลิงก์ปลอมฮะหรือว่าลิงก์ลวงเนี่ยที่มีการฝังมาแวร์เพื่อที่เดือว่าใครเนี่ยกดเข้าไปแล้วนะฮะมันก็ไปฝังในระบบของโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วอาจจะถูกดูดเงินก็เป็นได้นะภาษาที่พูดกันไปอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาสามารถที่จะเข้าไปแฝงอยู่ในมือถือคุณหากว่าเผลอกดเข้าไปนะไปดูรหัสต่างๆข้อมูลที่อยู่ในมือถือแล้วถึงขั้นว่าถ้าเขาได้รหัสมานะยิ่งถ้าเกิดคุณมีแอปเกี่ยวกับธนาคารแล้วมีเงินอยู่นั้นแล้วก็อาจจะถูกนะฮะโอนเงินต่อไปที่บัญชีปลายทางนั่นอาจจะเป็นบัญชีม้าก็ได้ดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเห็นนามสกุล .cc หรืออะไรก็ตามเห็นลิงก์อะไรนี้นะที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนที่น่าเชื่อถือห้ามกดเด็ดขาดแต่เมื่อไหร่ฮะคุณพลาดไปแล้วทำไงล่ะฮะอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องรีบแจ้งธนาคารต้นทางของคุณก่อนนะอย่างที่สองนะครับคุณต้องรีบแจ้งไปที่ www.thaipoliceonline.com ทำให้ครบ2 องค์ประกอบนี้นะฮะยิ่งคุณรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับยิ่งมีโอกาสที่จะได้เงินนะดังนั้นหากว่าใครตกเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ